ได้มีการอ่านคำพิพากษาในคดีที่คุณนพดลปัทมะอดีตรัฐมนตรีต่างประเทศเป็นโจทยื่นฟ้องคุณสนธิลิ้มทองกุลนะครับแกนนำพันธมิตรในฐานะผู้ดำเนินรายการเมืองไทยรายสัปดาห์ออกอากาศทางสถานี ASTV บริษัทไทยเดย์ .com กับพวกเป็นจำเลยที่1ถึง8ในความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาจากกรณีเมื่อวันที่19มกราคม2550คุณสนธิได้ร่วมกันจัดรายการเมืองไทยรายสัปดาห์กระจายภาพผ่านสื่อโทรทัศน์เครือข่ายสัญญาณดาวเทียม ASTV และผ่านระบบอินเทอร์เน็ตและกล่าวหาในรายการว่าคุณนพดลเป็นคนทรยศต่อทุนหลวงโดยศาลอุทธรณ์พิพากษาวันนี้ได้แก้จากที่ศาลชั้นต้นมีคำพิพากษาเมื่อวันที่2ตุลาคม2552สั่งจำคุกคุณสนธิเป็นเวลา6เดือนโดยไม่รอลงอาญาให้ลดโทษจำคุกเหลือเพียง3เดือนแต่ไม่รอลงอาญาเพื่อให้เข็ดหลาบไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคลอื่นนะครับ